็ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงาน E3 ปี2021นี้นะครับสำหรับค่าย Nintendo ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมนะครับเกมที่น่าสนใจทั้งหมดของงานนี้นะครับหมายเพื่อนๆได้รับชมกันครับส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นนะครับเชิญรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับต้องยอมรับนะครับว่าตกใจไม่น้อยครับเมื่อเปิดมาแล้วได้เห็นหน้าการ์นอนเป็นตัวแรกครับเกือบจะคิดว่าเกมนี้เป็นเกมเซลดาไปแล้วครับจนได้เห็นนะครับชายร่างกำยำครับผู้แบกร่างไร้วิญญาณของการ์นอนมาและนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นการเปิดตัวไฟเตอร์ตัวใหม่ของซีรีส์ The Smash Bros ครับนั่นก็คือปาคาซุยะจากเทคเคนนั่นเองครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับท่า movement ต่างๆของคาซุยะที่เป็นตัวละครใหม่ใน Super Smash นะครับมีการโชว์แอคชั่นต่างๆครับและเป็นการโชว์ความโหดของพี่แกครับตบท้ายด้วยการใส่มุกตลกครับเป็นการโยนตัวละครต่างๆครับลงเหวลงไปมาต่อกันกับเกมที่2ครับ Mario Party Super Star นั่นเองครับเกม Mario Party ภาคใหม่ครับที่ยังคงคอนเซปต์เดิมเอาไว้ครับกับการแข่งขันในมินิเกมต่างๆที่มีมากกว่า100เกมครับและกระดานใหม่ครับที่จะให้เพื่อนๆสนุกกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นครับแถมในภาคนี้ครับยังใส่ระบบออนไลน์มาให้เลยครับไม่ต้องรออัปเดตเหมือนภาคที่แล้วครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวปาร์ตี้แนวครอบครัวครับรับรองเกมนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและเกมนี้ครับก็มีกำหนดวางจำหน่ายช่วงวันที่29ตุลาคมนั่นเองครับ It's time to party in Mario Party SuperstarsLaunching on the Nintendo มาต่อกันกับเกมที่3ครับกับเกมแนวไซด์สกรอลลิ่งสุดเก๋าอย่างเมทรอยด์ภาคใหม่ครับการกลับมาในภาคที่5นี้ครับยังคงรูปแบบการเล่นมุมมองจากด้านข้างอยู่ครับแต่มีการอัปเกรดกราฟิกให้ดูลื่นไหลและสวยงามมากยิ่งขึ้นและมาในชื่อใหม่ครับในชื่อเมทรอยด์เดสมาต่อกันกับเกมกวนประสาทอีก1เกมครับกับ WarioWare Get It Together ครับกับการรวมมินิเกมสุดกวนประสาทนะครับที่จะทำให้ทุกคนนะครับอมยิ้มไประหว่างเล่นได้อย่างแน่นอนครับกับเกมนี้และ WarioWare Get It Together นะครับก็มีกำหนดวางจำหน่ายครับวันที่10กันยายนนั่นเองครับและการนำกลับมาขายใหม่นะครับกับเกมสุดหลอนอย่าง Shutter กดติดวิญญาณ Phantom Frame นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเกมผีเกมหนึ่งในตำนานครับที่หลายคนครับล่ำร้องอยากให้พอร์ตนะครับเอามาลงบนเครื่องรุ่นใหม่อย่าง Nintendo Switch ครับและตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่รอเกมนี้ครับยังไม่มีวันกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่แน่นอนครับแต่ประกาศว่าวางจำหน่ายในปีนี้อย่างแน่นอนครับ Hikami and Stay Alive Fatal FrameMaiden of Black Water creeps onto Nintendo Switch this year. และเกมที่6ครับเกมวางแผนการลบสุดคลาสสิกอย่าง Advance War เป็นการรีบูตกลับมาขายใหม่ครับรวม2ภาคครับทั้งภาค1และภาค2ครับมีการปรับกราฟิกให้สวยงามขึ้นครับในเฉดแบบการ์ตูนครับและมีกำหนดวันวางจำหน่ายครับวันที่3ธันวาคมนั่นเองครับ Reboot Camp Marching on to Nintendo Switch this holiday Pre-orders begin today on Nintendo eShop มาต่อกันที่อุปกรณ์เสริมสุดคลาสสิกครับเกม and Watch เป็นการรวมคลาสสิกเกม Zelda 4เกมครับมาลงบนเกม and Watch ครับสายสะสมคงถูกใจครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับนอกจากเป็นเกมกดพกพาแล้วนะครับยังเป็นนาฬิกาดูเวลาได้อีกด้วยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะพกเจ้าเครื่องนี้ไปดูเวลากันนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็มีกำหนดวางจำหน่ายนะครับวันที่12พฤศจิกายนนั่นเองครับ Watch The Legend of Zelda launches November 12แล้วมาเลยครับสำหรับ DLC ที่รอคอยครับ Expansion Pass ครับสำหรับ Hyrule Warriors Age of Calamityสิ่งแรกที่เพิ่มเข้ามาให้เห็นนะครับคือตัวละครใหม่อย่างเจ้าการ์เดียนครับเราจะสามารถบังคับเจ้าการ์เดียนออกไปลุยได้แล้วครับและตามไปด้วยอาวุธใหม่ของลิงค์ครับมาในรูปแบบเหมือนกระบองคู่ครับทั้งท่วงท่าและลีลาครับดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้เลยทีเดียวครับและสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์ของลิงค์คันนี้ครับ
และเวฟแรกนี้ครับมีกำหนดวันวางจำหน่ายวันที่18มิถุนายนนี้นี่เองครับ The world is now transformed into a sprawling demon infested waste. ชินเมกามิเทนเซ่ครับเกม JRPG เกมนึงที่น่าสนใจครับสำหรับแฟนๆที่เป็นแฟนบอยเกมนี้อยู่แล้วครับก็คงจะร้องว้าวออกมาตามๆกันครับด้วยกราฟิกที่มีการยกระดับขึ้นครับตามมาด้วยระบบเกมเพย์แบบเทิร์นเบสที่น่าสนใจครับและเกมนี้ครับมีกำหนดวันวางจำหน่ายวันที่12พฤศจิกายนนั่นเองครับ Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively on Nintendo Switch November 12thต้องบอกว่าน้ำตาเกือบไหลครับกับการได้เห็นเทรลเลอร์ใหม่ของ The Legend of Zelda Breath of the Wild ภาคต่อครับอีกหนึ่งสุดยอดเกมบนเครื่อง Nintendo Switch ครับที่ผลงานเกมในภาคแรกครับมีดีกรีเป็นถึง Game of the Year กันเลยทีเดียวครับส่วนตัวแล้วครับผมชอบเกมนี้มากๆครับสำหรับใครที่ไม่เคยสัมผัสเกมนี้มาก่อนและมี Nintendo Switch อยู่บนมือครับก็อยากให้ได้ลองสัมผัสเกมดีๆนะครับอย่าง The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้สรุปรวมนะครับเกมที่น่าสนใจนะครับทางฝั่งของ Nintendo Switch มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็มีหลายเกมที่เล็งๆไว้อยู่นะครับแต่เกมที่ไฮที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ภาคต่อนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับรอเกมอะไรกันอยู่บ้างคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตอะไรกันอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ